ว่าเขาแบบเซลวันแม่นะโอเคมาดูเลยคู่แรกนะคือใส่ออกมาแล้วอาจจะดูแบบเป็นผู้อาวุโสโอเคนิดนึงนะคะแต่ว่าหลังๆมาเนี้ยเราพยายามเลือกรองเท้าก็คือสมัยก่อนจะเป็นคนที่ซื้อรองเท้าบ่อยเจอที่ไหนถ้าชอบก็จะซื้อปรากฏว่าเอามาเก็บไว้ในตู้แล้วมันเสื่อมสภาพไม่ได้ใช้เลยแต่ว่ารองเท้าเราพยายามเลือกที่คิดว่าตัวเองอ่ะจะได้ใส่แน่นอนก็คือว่าใส่สามารถใส่ในชีวิตประจำวันได้ก็คือว่าเดินสะดวกเดินคล่องไม่สูงมากอะไรเงี้ยพยายามเลือกสีที่มันแบบนูนๆคือเข้ากับเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าได้ง่ายๆอะไรเงี้ยวิ่งสะดวกอะไรเงี้ยนะคะแบบรองเท้าประมาณนี้นะก็จะเดินคล่องสะดวกก็คือมั่นใจว่าได้ใส่แน่นอนไม่ได้เอามาเก็บไว้ในตู้นะคะอันนี้159 บาทนะโอเคแล้วอ่ะมันก็จะมีไซส์มีรุ่นของเขาเราเห็นนะคะผู้หญิงแบบทั่วๆไปรวมทั้งเราเมื่อก่อนด้วยนะก็คือเวลาซื้อรองเท้ามาลืมเอาสต๊อกเขาเรียกว่าอะไรสกอตเทปหรือสติ๊กเกอร์ก็ไม่รู้แหละเบอร์รองเท้าหรือว่าอะไรบาร์โค้ดตรงนี้ออกนะดึงออกก็ดีนะเวลาเราเดินเงี้ยยกเท้าอ่ะคนที่เขาเดินมาข้างหลังเขาจะเห็นไงคะมันดูแบบว่าไม่สวยงามเท่าไหร่ดึงออกดีกว่าเนาะโอเคผ่านไปสีนี้นะก็คิดว่าซื้อมาแล้วแบบว่ามันได้ใช้แน่นอนนะคะพูดละ159แล้วแบบว่ามันดีก็คือตรงที่ว่ามันเนี่ยถ้าของแบรนด์ของอุดมเองเนี่ยพื้นมันจะแบบยึดติดกับถนนดีมันจะเป็นคุณภาพยางเขาดีอันนี้ลองใช้มาแล้วก็คือว่าใส่มาแล้วก็คือซื้อเสร็จใส่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่ใส่งานเวลาเหออะไรแบบเหออะไรอย่างเงี้ยเหออะไรก็ใส่เลยนะคะก็ถ้าคู่ถูกตรงเนี้ยมันจะสึกเร็วใช่ไหมหมายถึงว่ามันจะหลุดเร็วแต่ว่าของถ้าของดีๆหน่อยมันจะไม่หลุดใส่ได้นานอะไรใส่ได้ทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สีนี้อ่ะโอเคก็สีพื้นนะคะก็คือเราเคยซื้อแบบของยี่ห้ออื่นแบบข้างทางธรรมดาอะไรเงี้ยโนเนมอะไรเงี้ยมันใส่แป๊บเดียวใช่ไหมเดี๋ยวก็พังนะซื้อของอุดมเองมันจะคุ้มกว่านะคะใส่ออกมาแล้วแบบไม่รู้สิต้องไปลองใส่ดูนะว่าระหว่างที่รองเท้าเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองแบบว่าคือพอแก่ขึ้นก็จะชอบอะไรที่เป็นหนังมากกว่านะคะเพราะว่ามันทนแล้วมันดูแบบดูยังไงดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วมันใส่สบายด้วยอย่างรองเท้าเนี่ยถ้าเลือกอะไรที่เป็นหนังมันจะใส่สบายคือถ้าใครไม่ลองไม่เคยใส่หนังนะลองเอาเท้าของเรายัดเข้าไปดูระหว่างรองเท้าหนังกับรองเท้าธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันจะเราจะรู้สึกเองว่าอ๋อมันต่างกันอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างนี้นะตลกอยู่คนเดียวโอเคผ่านไปนะคะรองเท้าแล้วทีนี้ก็เราไปซื้อที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะเซ็นทรัลปิ่นเกล้ามันจะอยู่ชั้นล่างชั้นจีเนาะสมัยก่อนเราก็ไปซื้อพาคุณแม่ไปซื้อไฮโซมากคุณแม่ไปซื้อที่บางลำพูนะทีนี้แม่ไม่ไปแล้วแม่ชอบไปซื้อที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะอยู่ชั้นจีตรงข้ามใกล้ๆกับบาร์บีคิวแหละแล้วทีนี้ตรงข้ามกับอุดมเอกใช่ไหมมันก็จะมีแบบร้านขายเสื้อผ้าร้านนึงอะเห็นคนเข้าไปซื้อเยอะอ่ะมันซื้อ2แถม1เลยค่ะเหมือนร้านบูธเลยซื้อ2แถม1 1แถม1แต่ว่าทีเนี้ยเขาซื้อ2แถม1เราก็เลยเดินเข้าไปดูเลยได้เสียตังค์อีกเลยนะคะก็ตัวละ299ตีไปละ300นะซื้อ2แถม1ก็ตีไปซะ600หาร3ก็ตัวละ200แล้วกันนะคะก็โอเคก็เลยซื้อซื้ออ่ะดูสิทีนี้เราพยายามเลือกเสื้อผ้าที่มันแบบเหมาะสมกับวัยนิดนึงส่วนใหญ่เราซื้อเสื้อผ้าจะโดนคุณเพื่อนเมื่อกี้คุณแม่อันนี้คุณเพื่อนชอบว่าเรานะคะว่าซื้อเสื้อผ้าไม่ดูตัวเองเลยก็คือชอบซื้อเสื้อผ้าที่อะไรแบบดูเด็กๆวัยรุ่นนะคะเป็นคนแบบคนแก่ที่ชอบแต่งตัวแบบสไตล์วัยรุ่นเนี่ยทีนี้ก็คงจะถูกใจคุณเพื่อนแหละซื้อแบบว่าดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสมวัยนิดนึงนะคะแต่ว่าสีดูสีมันก่อนมันก็เป็นเดทนะคะเดทประมาณนี้นะแบบจัมเอวนะคะก็สีนี้น่าจะบอกว่าอย่าไปเดินที่ในไร่นะคืออย่าไปเดินต่างจังหวัดที่เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเยอะๆนะโดนขวิดได้ก็คือมันแบบว่าสีมันแดงแบบสดแล้วก็เข้มนะอุ้ยสวยอ่ะเราชอบคือเราลองแล้วเราชอบมากๆเลยเราก็จะซื้อตัวนี้ก็ได้ว่าเดทอะไรเงี้ยทีนี้อีกตัวนึงก็ชอบเหมือนกันตัวนี้เป็นเดทเหมือนกันนะเป็นผ้าลักษณะนี้แหละคือเสื้อผ้าอะไรที่ไม่ต้องรีบนี่เราชอบมากๆเลยนะอันนี้ก็เราชอบตรงนี้ขี้เกียจจะยืนให้ดูทีนี้นะก็ประมาณนี้แหละไอดีเราชอบนะคะโอเคแล้วก็ตัวที่แถบก็คือตัวนี้นะเป็นไงล่ะก็คือตัวนี้ยาวมากมันเป็นเดทยาวถึงตาตุ่มเลยนะคะเป็นจัมเอวประมาณนี้โอ้ยยืนให้ดูนิดนึงก็ได้เนี่ยก็คือยาวจนถึงตาตุ่มเลยคือยาวมากๆเลยซื้อมาแล้วคุ้มแล้วก็แหวกด้วยแหวกขาด้านข้างนะคะก็ประมาณนั้นแหละก็วันนี้ก็
จบแค่นี้แล้วกันนะคะก็คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ